สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่เจอมรสุมดราม่าทรมอย่างหนักหน่วงสำหรับซาร่าคาซิกินีคุณแม่ของน้องแม็กวิลน้องเอมิลี่แต่เธอก็ได้กำลังใจดีๆจากครอบครัวรักก็เพื่อนๆที่คอยอยู่เคียงข้างมาโดยตลอดซึ่งล่าสุดเธอและครอบครัวก็ได้พากันไปพักผ่อนหย่อนใจกันที่หัวหินซึ่งงานนี้ไปท่าเรือก็ไม่พลาดที่จะพกบีกินิไปอีกด้วยเริ่มต้นด้วยวันพิษว้าวหลังใส่ลงสระน้ำพร้อมโพสภาพใต้น้ำแบบปังๆในขณะที่ IG ของน้องสาวก็ได้โพสภาพวันพิษอีกชุดนึงมีสีสันน่ารักสดใสและด้วยท่าโพสของซาร่าก็เลยทำให้เห็นหุ่นอันเพรียวพราวของแขนและก็ท้องและขาจนต้องยอมคุณแม่ลูกสองกันเลยทีเดียว